ค่ะหนูชื่อนางสาวธนวรทิพย์โอสถนะคะผ่านนักศึกษา6110101326สาขาการเมือง4 ปีนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนพรศิลาค่ะรหัส6110101328การประมง4 ปีค่ะคราวนี้นะคะหนูจะพามาชมอควาเรียมของที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทานน้ำแม่โจ้นะคะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นโครงกระดูกนะคะที่ของจระเข้ไม่ต้องปีนก็ชิ้นนี้คือชิ้นส่วนของมันนะคะเขาเรียกว่ากระดูกกระยางก็อันนี้มีไม่ครบนะคะเพราะว่าหลายปีแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลากระเบนนะคะที่พิพิธภัณฑ์ของเรานะคะจะมีปลาหลากหลายชนิดมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นปลาพระอาทิตย์นะคะค่ะปลาพระอาทิตย์นะคะลำตัวจะเป็นรูปไข่นะคะเป็นข้างมากนะคะตามมีขนาดเล็กค่ะช่องเปิดเหงือกมีขนาดเล็กปากอยู่ในตำแหน่งตรงมีขนาดเล็กค่ะฟันทั้งสองข้างเชื่อมต่อกันลักษณะคล้ายปากนกขี้หูเล็กนะคะมีไม่มีขี้ท้องไม่มีขี้หางมีเพียงขี้หางเทียมเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่พบทางฝั่งทะเลอันดามันนะคะที่นะคะปลาพาหิตจะมีโครงกระดูกปลาด้วยนะคะและตอนนี้เป็นโครงกระดูกปลาช่อนอเมซอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะจะเป็นในวิชาเรียนค่ะจะได้ลอกเนื้อปลาออกแล้วก็ขึ้นต่อกระดูกของปลานะคะมีหลายตัวเลยค่ะรวมถึงปลาดองด้วยนะคะอันนี้คือกระเบนดองอันนี้ก็มีในวิชาเรียนเหมือนกันนะคะทำเพื่อให้ศึกษาชนิดปลาต่างๆนะคะเอามาดองไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปูนะคะเป็นแม่สาอันนี้ก็เป็นกุ้งน้อยค่ะนี่จะเป็นโซนหอยนะคะนี่จะเป็นหอยนางรมยักษ์และนี่จะเป็นอุปกรณ์นะคะในการจับปลาค่ะเครื่องมือประมงของชาวบ้านชาวพื้นบ้านนะคะที่ชกกันมาหลายสมัยก็จะมีทั้งตุ่มกบเนี่ยตุ่มกบตุ่มปลาไหลนะคะก็จะเป็นยาวๆหน่อยค่ะรอบปลามีแง้มกบมีรอบนอนมีไซหลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระโซนปลาน้ำนะคะค่ะนี่คืออุปกรณ์การประมงตู้นี้จะเป็นเต่านะคะมีทั้งเต่านาเต่าปูรูค่ะวันนี้พวกเราก็พามาชมพิพิธภัณฑ์ของคณะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ